Flockmaster. Flockmaster. The Rororo Flockmaster. Is it Rororo? Hier. The Rororo. Hier werden wir heute genau essen. เราจะประทานบุฟเฟ่โรโรโรกันนะคะโรโรโรแปลว่าดิบก็คือผ่านไม่ผ่านการปรุงอะไรมากมายกินแทบจะดิบก็คือเหมือนผักสดเฟติกดักชันกรีตเซ่ das ist der erste Gast wie heißt der Gast the Toby haben Begrüßung, Welcome Drink. Sushi. Entree, willkommen. Ich bin Sushi. Lecker Sushi. Hauptgang ist ein Pack. Ich bin Pesto. Ich bin Tobler. Ich bin Mädchen. Ja, komm.วันนี้นะคะก็มีคนมาร่วมรับประทานทั้งหมด15คนก็คือมีการจองกันก่อนล่วงหน้านะคะกับเจ้าของร้านอันนี้คือร้านของเขานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ส่วนนี้เป็นห้องครัวนะคะสังเกตเลยว่าจะไม่มีเตาไม่มีการปรุงอาหารที่ผ่านความร้อนเลยทุกอย่างเป็นการเตรียมการนะคะอันนี้คือ2คนนี้คือเจ้าของร้านนะคะแล้วก็ผู้มีอุดมการณ์การกินสดไม่ผ่านการปรุงนะคะซึ่งวันนี้เขาจะเสิร์ฟเป็นเวลคัมดริงค์คือ เครื่องดื่มต้อนรับนะคะเป็นน้ำส้มคั้นจากมือเขาเองเลยจาก เมืองซิซิลีนะคะทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช้เครื่องปั่นเลยคือใช้เป็นแบบใช้มือเนี่ยบีบสดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งน้ำส้มแล้วก็เนื้อส้มของส้มจากซิซิลีนะคะอันนี้เขากำลังอธิบายอยู่เป็นภาษาสวิสเซอร์แลนด์อาจจะฟังดูยากนิดนึงไอก็เลยแปลให้เองละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันรสชาติอมเปรี้ยวนะคะหวานนิดหน่อยWir bekommen, was haben wir bekommen? Wie schauen? Le Grand, nein, Le Grand. Diese hier. Merci. Gute miteinander. Gute. Danai, Aloy. Alle Blut. Sag nochmal. Danai, Aloy. Sie redet so von einzelner Schicht. Das ist ein Unabhängigkeit, das ist ein Unabhängigkeit. ใส่ผักและปั่นเหมือนเป็นน้ำสมูทตี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำอุ่นที่อุณหภูมิไม่เกิน40องศาเรดไลท์สลัดสลัดนะคะเฟรชมากขมนิดหน่อยแต่ว่าเขาใส่ส้มสีแดงนะคะบลัดออเรนจ์สดอร่อยไม่เลี่ยนเชฟเพียวนะคะหรือโอรองอร่อยมากมันหวานๆใส่ในสลัดเฟรชมากเฟรชอร่อยไหมอร่อยไหมซักอร่อยจังหูอร่อยจังหูก็ปิ๊กเบสนี่คือซูชินะคะคือเขาจะไม่ใช้ข้าวหุงแต่ว่าใช้เซอร์ราลีนะคะเป็นผักชนิดหนึ่งปั่นแทนข้าวสุดยอดสิ่งที่เราจะหาซื้อได้ในร้านโดโรโรนะคะก็คืออย่างเช่นอันนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วงอกต่างๆนะคะที่เราจะสามารถปลูกใส่ในนี้แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เอาน้ำออกเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันนะคะเราก็จะได้ถั่วงอกนะคะชนิดต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการกินโรนะคะกินแบบก็คือทานเป็นแบบถั่วงอกสดนะคะหรือเอาไว้ใส่ในสลัดก็อั
ันนี้นะคะก็คือ color chip color chip ก็คือเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะเป็นผักหน้าตาแบบนี้แล้วเขาก็ทำการเอาไปอบนะคะในอุณหภูมิที่ไม่สูงมากก็คืออันนี้คือถ้ากินแทนมันฝรั่งทอดหรือแบบชิปส์เนี่ยก็จะสุขภาพดีกว่านะคะอันนี้คนเป็นมังสวิรัติก็ทานได้อร่อยSauberes Wasser gibt es eine Initiative, wo das keine Subventionen für Pestizide oder die Bauern. Aber weißt du, das kommt doch nicht um. Oh, muss man auch mal denken. Das kommt um.Pesto นะคะที่เอาไว้ใส่กับซินสปาเกตตี้นะคะมันเป็นซอสที่เขามาโปะไว้ข้างบนนะคะกับผักแล้วก็ราดน้ำมันมะกอกแล้วก็มีถั่วค่ะข้างในนะคะมีซอสสวยอร่อยมากซอสกันตายให้ดูนะคะทานอันนี้เป็นเมล็ดเชียร์นะคะแล้วก็อันนี้เราต้องลองชิมดูว่ามันเป็นแบบอันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดเชียร์เป็นแบบประเภทสีขาวนะคะอันนี้เขาเอาเมล็ดเชียร์ไปใส่กับนมอัลมอนด์มิลค์นะคะแล้วก็ค้างคืนเอาไว้มันก็จะได้แบบคือมันจะแบบกินแล้วเหมือนไข่หมกมาอร่อยมากเขาทานคู่กับผลไม้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาจะมีซอสเหมือนแบบใส่แบบซอสพรุนซอสผลไม้อร่อยมากดูหน้าชุดอร่อยไหมเด็ดมากอันนี้น้ำมันต่างๆนะคะเขาก็จะมีการทำการสกัดนะคะสกัดน้ำมันออกมาโดยอุณหภูมิก็คือเขาจะใช้ต่ำกว่า30องศาเซลเซียสนะคะเพื่อให้น้ำมันออกมาเพราะฉะนั้นโรเนี่ยก็มีการเหมือนสกัดใช้อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดต่ำกว่า30องศานะคะการทำโรครั้งแรกของอายนะคะก็ถือว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่แค่เรารู้สึกว่ามันไม่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันนะคะโดยผ่านการทอดหรือการปรุงอิ่มกำลังดีโดยเฉพาะซูชินะคะอายชอบมากสำหรับคนรักสุขภาพนะคะก็คลิปนี้ถือว่าเป็นไอเดียดีๆที่นำมาแชร์กันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ